้าบอเออไม่เกี่ยวตูนอยู่ข้างผมมันไม่พูดสักแอะโอบีเนี่ยตัวดีเดี๋ยวเจอเดี๋ยวครับต่อไปนะครับจะเป็นรุ่นของ Pro 4รุ่นนี้นี่8วิอ่ะตัวเจ็บทั้งนั้น8วิรุ่นนี้มีทั้งหมด13คันนะครับเวลาผ่านการตัดตัว10วินาทีนะครับมีหมายเลข5ฉัตรพลเจมวิจิตรครับจาก IMI Racing by Maxi Sanoco จุ่มหมายเลข13ทั้งหมดเดชอัจฉรายุติครับจาก Pro Street Diamond Oil Western Dino 345 Moto Auto Part หมายเลข19สรวงเทียนทองครับจาก1ธันวามากับ S 2000ลำล่าสุดนะฮะหมายเลข51ธนกรวินยุพันธ์จากโรตารี่เรโวลูชั่นทีเคอาร์คาร์วอชหมายเลข54วัสุปาริยาพานิชครับจากไวส์มิเตอร์กลาดบางมดเรซิ่งจาเซวิทหมายเลข77ธวัชชัยทองประยงครับจาก CMZ แม็กเทคหมายเลข86กฤตพลสุตบุตรครับจากอินเจคเตอร์ช็อปเปอร์เฟอร์เมสนะครับ141วิทยาพงษ์ตาครับอีซูมาโคตรแคร์หมายเลข144อดิศรเจริญศักดิ์แม็กเทคครับแล้วก็155กับตันสไลคามิคาโดน้อยสายไหม CT สไลคา168นนท์ประกรณ์ที่พัทยาครับจากอาสเปกทูนอรกาศคิงโกดังก๊อป193เป็นจรงชมัยกุลครับจากเดอะการาดพี่เจ๋ง1210ครับพี่รมขันทองจากวีจูเนอร์ช่างต่อรถบุรีเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ก็ต้องทำให้เยอะท่านผู้ชมมีทั้งหมด13คันนะครับต้องการ7คันเท่านั้นรถทุกคันจะต้องวิ่งที่จะผ่านเข้ารอบจะต้องวิ่งต่ำกว่า10วินาทีแต่ต่ำกว่า10ก็ไม่ใช่ว่าจะเข้ารอบทุกคันก็ต้องดูว่า13คันใครเร็วสุด1ถึง7แค่นั้นถูกต้องนะครับแต่ต้องผ่านการตัดตัวที่10วินาทีคันนี้อยากดูคันนี้คันนี้จาก77ใช่ไหมธวัชชัยทองประยงครับชาย CMZ อันนี้ปุกปล้ำมาเลยครับท่าทางจะลั่นลั่นทุ่งไม่มีมิลลิบาร์ด้วยกูละเสียวมาจะไม่มีแสดงว่าเขาต้องเซตช่วงล่างพอดีบุรีรัมย์ยกตั้งพื้นเลยเฮ้ยปีนี้แหมเขาต้องทำมาใหม่เซตมาใหม่แล้วโรตารี่เอ็นจินทั้งคู่นะครับ Leo Present ECU Shop Soup Up Thailand Record 2017 You are watching First Day of Qualifying Run Pro 4 Pro 4 There are 13 cars altogether We need only 7 cars to go to the final round All 7 cars need to run under 10 seconds คันแรกเป็น KE ครับเครื่องยนต์โรตารี่ครับคันนี้แรงมากดูให้ดียกล้อไหมไม่ค่อยดีฮะ 9.680 ครับ